อันนะสูตรว่าด้วยข้าวสวยหรือข้าวต้มขาวมีเทวดากล่าวว่าเทวดาและคนทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวสวยต้มข้นด้วยกันทุกองค์คนส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์แค้พระพุทธแก้ว่าผู้ใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวสวยนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมค้ำชูชนนำสู่โลกหน้าทั้งในโลกนี้หนาเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระหนี่ครอบงำที่มนทินตรึงให้ทานเถิดบุญจึงเป็นที่พึ่งของมวลชนขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอินเดียในต้นตอของพระพุทธศาสนาวัดโพกันจังกุระนิวเดลีอินเดียออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือ23 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาในระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์อีกสถานีหนึ่งก็ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 อันมีท่านพระครูสมุขวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการอะไรเป็นหัวหน้าสถานีด้วยออกอากาศในวันอังคารวันพฤหัส2 วันอาทิตย์ละ2 วันแต่ก่อนนั้นก็ออก5 วันจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าตอนนี้มีท่านอาจารย์ขจรขันติสาโรซึ่งเป็นพระนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวเดลีกำลังทำด็อกเตอร์เป็นนักศึกษาปริญญาเอกรับช่วยบรรยาย3 วันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็แบ่งเบาภาระของผู้พูดไปมากทีเดียวตอนนี้ก็เท่ากันนะก็คือเท่ากันที่วัดฝายหินนี่3 วันแล้วก็ไปออกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็3 วันของท่านอาจารย์ขจรขันติสารูเดิมท่านก็อยู่ที่วัด7 ยอด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอีก3วันเหมือนกันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เวลาเดียวกัน 5:00 ถึงเที่ยงคืนก็เป็น6วัน6ครั้งต่ออาทิตย์ของอาตมาก็เหลือ6ครั้งเหมือนกันคือที่วัดฝายหิน2ครั้งวันอังคารกับวันพฤหัสส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพก็วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันอาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์4วันวัดฝายหิน2วันก็เป็น6อาทิตย์ละ6วันเท่ากันอาทิตย์ละ6ชั่วโมงเท่ากันและตอนนี้ก็มีสามเณรน้อยสังเหลือสังเหลืออยู่เรื่อยเลยสามเณรน้อยวัดป่าแดงกราบสาธุสาธุสาธุครับหลวงพ่อโอ้สาธุวันนี้ฝนหยุดตกปีนี้น้ำท่วมเยอะมาก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 ครับเมื่อนะวันนี้หยุดตกแต่ว่าน้ำท่วมมากที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมก็รายงานได้รับทราบมา 2-3 วันแล้วก็ตามมาด้วยแม่ชีอุบาสิกาวชิรญาณีแป้นน้อยสาธุสาธุสาธุข้าพระอาจารย์นะโอ้แม่ชีวชิรญาณีก็อยู่ที่สำนักสัญญโตสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสาขาของวัดร่ำเปิงที่หมู่บ้านสันทรายมูลอำเภอตำบลแม่ร้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ขอสาธุมาคราวนี้ไม่ได้ไปที่สำนักเลยไม่ได้ยาตับปลายานี่หัวเข่า ต่อไปไม่ได้ไปเลยกลับเมืองไทยคราวนี้แค่เดือนกว่าไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่3เดือนปีที่แล้วอยู่จำพรรษาครบ3เดือนแต่ปีนี้อยู่สักเดือนกว่าเดือนกับ 7-8 วันก็เดินทางต่อมาประเทศอินเดียตอนนี้มาทำวีซ่าที่จะไปประเทศเอสโตเนียตอนแรกว่าจะพักสักปี2ปีไม่ไปไหนกลับมาแต่หลวงพ่อว่าให้ไปเอสโตเนียนอกจากว่าไปที่ประเทศไอร์แลนด์ก็ตอนแรกก็ว่าจะไปสร้างวัดไปสร้างเจดีย์วิหารแต่ก็ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างยุติโครงการก็เลยกลับมาตอนนี้ก็ไปสอนหนังสือไปสอนกรรมฐานให้แก่ญาติโยมที่ปฏิบัติทำกรรมฐานคนต่างประเทศคนประเทศเอสโตเนียและคนไทยที่อยู่ในประเทศเอสโตเนียเราก็สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์สำหรับลูกหลานของญาติโยมคนไทยที่มีอยู่ในเอสโตเนียราวๆ200กว่าครอบครัวก็นักเรียนมาเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เป็นไม่มีใครสอนเป็นภาษาไทยเหมือนกันหลวงพ่อว่าเอาไปสอนหน่อยไปสอนภาษาไทยให้คนไทยให้ลูกหลานของคนไทยก็บางคนก็เกิดในเอสโตเนียบางคนก็เกิดจากเมืองไทยไปนะเขาก็อยากจะเรียนภาษาไทยด้วยเรียนพระพุทธศาสนาด้วยนอกจากนี้ทางวัดยังมีโครงการในการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเอสโตเนียซึ่งทางวัดทำอยู่แล้วก็
จะได้ไปช่วยในเรื่องของการตรวจเช็คภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่แปลไปช่วยกันแปลตัวเองก็แปลไม่ได้หรอกภาษาอิสโตเนียกำลังจะไปเรียนอยู่แม่ชีนะก็แต่ว่าไปตรวจเนี่ยไปช่วยด้านภาษาบาลีนะด้านภาษาบาลีแล้วนอกจากนี้ก็ไปทำกิจกรรมทางศาสนาให้กับญาติโยมคนไทยที่อยู่ในนั้นที่อยู่ในเอสโตเนียการทำบุญสุนทานทำบุญตักบาตรตลอดถึงสังฆกรรมต่างๆก็ได้ข่าวว่าจะมีการบวชสามเณรด้วยบวชพระด้วยก็ในฐานะที่ว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ก็สามารถบวชได้บวชสามเณรได้บวชอุปสมบทพระก็ได้หลวงพ่อก็เลยว่าเอางั้นไปเอสโตเนียดีกว่านะอันนี้ก็เลยมาก็เลยเดินทางมาแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็รอวีซ่านะทำวีซ่าของประเทศเอสโตเนียเนี่ยที่สถานทูตเอสโตเนียที่ในประเทศอินเดียไม่มีในประเทศไทยจึงทำในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าเป็น long stay visa เป็นวีซ่าอยู่ยาว1ปีถ้าเป็นนักท่องเที่ยวหรือไปอะไรตามไปท่องเที่ยวได้พอได้นะที่ในเมืองไทยมีกงสุลหรือไม่ก็สถานกงสุลฟินแลนด์แล้วก็ที่เชียงใหม่มีกงสุลฟินแลนด์แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่จะในกรุงเทพก็มีกงสุลของเอสโตเนียเลยอยู่ที่กรุงเทพนะเอาละตอนนี้อารัมภบทมาหลายนาทีเลยทีเดียวนี่อารัมภบทมาหลายนาทีนะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้ก็ดังที่ได้เขาเรียกว่าเป็นปะหน้าธรรมาสไว้ปะหน้าธรรมาสไว้ก็เป็นพระไตรปิฎกขึ้นสูตรใหม่วันนี้อันนะสูตรนะเป็นอันนะสูตรอันนะสูตรก็ว่าด้วยข้าวอันนะแปลว่าข้าวปานะแปลว่าน้ำอันนะปานะนี่ว่าข้าวและน้ำไอ้อย่างในข้าวทิพน้ำทิพเนี่ยก็ยังมีอันนะปานะนี่แหละอันนะนี่แปลว่าข้าวปานะแปลว่าน้ำได้ขึ้นอันนี้ไว้อะไรปานาธรรมะไว้ว่าอันนะสูตรว่าด้วยอันนะสูตรว่าด้วยนะข้าวสวยหรือข้าวต้มขาวข้าวต้มมี2อย่างข้าวต้มเครื่องกับข้าวต้มขาวเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้าวต้มกุ้ยข้าวสวยก็ข้าวหุงนะข้าวมันก็มีก็ทำสองอย่างไม่ต้มก็หุงไม่ต้มก็หุงที่อินเดียนี่เขาเรียกพัดนะเขาเรียกพัดพอสำเภาแม่หันต่อเต่าเรือเนี่ยพัดเนี่ยพัดตะเนี่ยนะพัดแปลว่าข้าวสุกจริงพัดนี่แปลว่าข้าวสุกนะข้าวสวยอ่ะแปลว่าข้าวสวยพัดนี่แปลว่าข้าวสวยถ้าข้าวต้มที่นี่เขาเรียกอะไรข้าวต้มนี่เขาเรียกว่าอันนะสูตรว่าด้วยข้าวสวยหรือข้าวต้มขาวมีเทวดากล่าวว่าเทวดาและคน
ทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวสวยต้มข้นด้วยกันทุกองค์คนส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์แท้พระพุทธแก้ว่าผู้ใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวสวยนั้นด้วยศรัทธาโอ้ลืมว่าไปต้องว่าเป็นสรพัญญะต้องว่าเป็นสรพัญญะแฟนๆขอร้องว่าเป็นสรพัญญะหน่อยอันนาสุดว่าด้วยข้าวสวยหรือข้าวต้มขาวมีเทวดากล่าวว่าเทวดาและคนทั้งสองพวกต่างก็พอใจข้าวสวยต้มคนด้วยกันทุกองคนส่วนผู้ที่ไม่พอใจข้าวชื่อว่ายักษ์แท้พระพุทธแก้ว่าผู้ใดมีใจเลื่อมใสให้ข้าวสวยนั้นด้วยศรัทธาข้าวนั้นเองย่อมคำชูชนนำสู่โลกหน้าทั้งในโลกนี้นาเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตระนีครอบงำที่มนทินตรึงให้ทานเถิดบุญจึงเป็นที่พึ่งของมวลชนนะฮะเสียงดีอาละเสียงดีอาละนะ เทวดาในเรื่องนี้ก็มีเทวดาเทวดาก็มาในเชตวันเชตวันมหาวิหารเนื่องจากว่ามันอยู่ในเทวตาสังยุตนะอยู่ในเทวตาสังยุตเอาไปไหนแล้วนี่ในเทวตาสังยุตสคาถวัคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15เล่มที่15ก็อาตมานี้ก็จะเป็นเล่มที่15เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่า15 17 19ลำดับที่แล้วก็ของท่านอาจารย์ขจรก็จะเป็น16 18 19ไปถึง32เพราะอาตมานี้จะเป็น17 19 21ไปจนถึง33เพราะว่าพระสูตรนี้มี25เล่ม25เล่มแต่ว่า25เล่มนี่ก็เล่มคู่เล่มขี้เล่มคู่เล่มขี้ว่ามาแล้ว10 19ถึง14ว่าไปแล้วตอนนี้ตอนเหลือตอนนี้ก็ตั้งแต่15จนถึง3315ถึง33ตอนนี้ยังไงเนี่ยหาไม่เจออีกแล้วที่5ถึง33ตอนนี้เป็น
เล่ม15ถึง33ของพระอภิธรรมก็34ถึง45 12เล่ม สำหรับเสียงอาจจะขาดหายบ้างนะดูมันหยุดหมุนติ้วๆสำหรับพระวินัยก็8เล่มเล่มที่1ถึงเล่มที่8จบไปแล้วแต่ว่าพระสูตรขออภัยพระอภิธรรมนะพระอภิธรรมนี้ได้ขออาจารย์ประเสริฐธีระวงศ์ออกอากาศเวลาเย็น6โมงถึง7โมง3วันวันพุธวันพฤหัสวันเสาร์วันพุธวันพฤหัสวันเสาร์ก็เป็นพระอภิธรรมโอ้ยนานมาแล้วตั้งแต่ปี2560นะ2560มานี่ก็7 8ปีแล้วได้ไปคงได้ไปหลายเล่มแล้วนะก็นานๆได้เข้าไปดูทีหนึ่งเหมือนกันออกทาง YouTube แล้วก็วิทยุวัดฝายหินทางวิทยุวัดฝายหินด้วยสังยุตตนิกายสังยุตตนิกายสัคขาถวัคสังยุตตนิกายสัคขาถวัคเรื่องข้าวนี่ก็มีสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่นี่ไม่ออกเราเปิดไม่ออกเทวดาตนหนึ่งนะเทวดาตนหนึ่งก็เข้ามาทำแสงสว่างให้รุ่งเรืองในวัดสาวัตถีในวัดสาวัตถีก็ได้กล่าวในสำนักของพระพุทธเจ้าทำไมโหลดไม่ได้โอ้ชักแย่เลยวันนี้เสียงก็อาจจะขาดไปบ้างขาดหายเพราะว่าอินเทอร์เน็ตตอนนี้เราอยู่ข้างบนชั้นบนมันไม่ค่อยเสถียรนะอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรต้องขออภัยแล้วก็ดาวน์โหลดนี่ก็ไม่ได้อีกเนี่ยนี่นะต้องขออภัยแต่ก่อนนั้นเอาเล่มมาด้วยแต่ว่ามันหนักกระเป๋า
ขาให้ใส่ได้23กิโลก็เลยพระไตรปิฎกออกมาด้วยก็ต้องมาเปิดในเปิดในอินเทอร์เน็ตเปิดเอาในอินเทอร์เน็ตนี่ก็ช้าหน่อยวันนี้โออันนะสูตรนี่นะว่าด้วยข้าวเนี่ยเทวดาก็บอกว่าโอ้คนทั้งหลายทั้งเทวดาทั้งคนเนี่ยเนี่ยก็ชอบชอบข้าวทั้งนั้นเหมือนกันต่างคนต่างชอบข้าวทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับเทวดาว่าโอ้ก็ถ้าผู้ใดเนี่ยมีจิตเริ่มใสให้ข้าวด้วยเมียด้วยศรัทธาเหมือนกันมีจิตเริ่มใสให้ข้าวด้วยศรัทธาข้าวนี้ก็ย่อมจะเป็นอุปถัมภ์ค้ำชูคนนั้นให้ไปสู่โลกหน้าให้นำให้เกิดความสุขให้ได้ความสุขทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะว่าบุญเนี่ยเพราะว่าบุญเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ความสุขอำนวยความสุขให้ดังนั้นจึงต้องกำจัดความตรณีที่ครอบงำแล้วก็ละมนทินทั้งหลายให้ทานเพราะว่าบุญเนี่ยจะเป็นที่พึ่งบุญที่เป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายในโลกนี้และในโลกหน้าข้าวนั้นย่อมซ้ำชูชนเหล่านั้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบุคคลพึงกำจัดความตรณีครอบงำมนทินแล้วครอบงำมนทินคือความเศร้าหมองทั้งหลายกิเลสทั้งหลายให้ทานเถิดว่าไงนะให้ทานเถิดพระบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าเหมือนกับที่เราสวดกันนะปละโลกัสสมิงปฏิฐาหนติปานินังเนี่ยภาษาบาลีที่เราสวดเวลาเราจัดงานกฐินนี่นะพระก็จะสวดกันบุญญานิปละโลกัสสมิงปฏิฐาหนติปานินัง